โอเคครับก็เนี่ยครับผมว่าตรงเนี้ยมีปลาเยอะมากเพราะว่าดูจากการขึ้นน้ำของปลาแล้วปลาอยู่ในป่าครับมันจะรกๆหน่อยก็ลอยต่อครับด้วยกบยางแค่ครั้งเดียวก็จะลากไปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาแล้วว่าลากมาเงี้ยปุ๊บมันจะมีขยับน้ำเพราะว่าน้ำมันตื้นเงี้ยแล้วค่อยตีซ้ำเอาจนได้แต่ใหญ่ๆแบบนี้รออยู่นานครับโอ้ตัวนี้ไซส์สวยครับเวลาเราตีปลาครับเราไม่จำเป็นต้องลากแบบให้มันเสถียรครับลากช้าบ้างเร็วบ้างครับคนกันไปที่ผมลากไปไว้เพราะว่าน้ำมันตื้นครับพอเวลาน้ำตื้นเนี้ยปลามันลกครับมันพอเราลากไว้มันจะเกิดเสียงแล้วก็แอคชั่นใบสปินมันจะตีน้ำเสียงดังแล้วเราสามารถตีย้ำได้เลยครับว่าถ้ามีปลาขยับน้ำเราก็ลองตีย้ำดูว่า
นะครับลากกระช้าช้าบ้างเร็วบ้างครับเลยไซส์สวยนะครับเก็บตัดขีดปั๊บเก็บตัดขีดเลยก็กัดกบยางแก้คันครับจิ๋วใส่ไปสปินครับโอเคครับผมได้เรียนครับไซส์โตหาจนเจอครับผมก็อาจจะมีเยอะเพราะว่าหมายมันค่อนข้างจะโลครับเราตีไปตีมาเดี๋ยวก็ออกมากัดอีกโอเคครับสุดยอดมากครับผม